แล้วก็หลังจากเกิดเหตุการณ์ความตึงเครียดครั้งใหม่นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการยิงเครื่องบินตกไปมีการประกาศปิดน่านฟ้า ตรงนี้เองนะครับทำให้กระทบกับเที่ยวบินหลายๆเที่ยวบินนะครับเพราะว่าพอมีการประกาศปิดเที่ยวบินเนี่ยเที่ยวบินที่จะไปยังปากีสถานหรือว่าอินเดียเองก็ไม่สามารถทําการบินได้รว UM มถึงทเที่ยวบินที่ต้องบินผ่านน่านฟ้าของปากีสถานเพื่อไปอยังยุโรป,ยรปก็ไม่สามารถทําการบินได้อย่างการบินไทยเองนะครับก็ได้มีการยกเลิกเที่ยวบินที่ต้องบินไปยังยุโรปแล้วนะครับซึ่งจําเป็นต้องใช้เส้นทางบินผ่านทางด้านของสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ผ่านน่านฟ้าของปากีสถานนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้นั้นมีการยกเลิกเที่ยวบินฉุกเฉินไปยุโรปและ ปากีสถานนะครับทำให้ผู้โดยสารได้รับผลกระทบจํานวนมากครับทางด้านของเรืออากาศเอกปรารถนาพัฒนสิรินะครับผู้มนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภยัยความมั่นคงและมาตรฐานการบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกมาเปิดเผยน,นะครับว่าเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติการบินทางด้านของบริษัทนะครับได้ขออนุญาตใช้เส้นทางบินผ่านสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยจะไม่บินผ่านน่านฟ้าของปากีสถานนะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับจะมีการาจะทําการบินเที่ยวบินขาไปในเส้นทางกรุงเทพยุโรปดังนี้เที่ยวบินกลางวันของวันที่28กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้นะครับบริษัทเนี่ยจะบินตามตารางการบินปกตินะครับได้แก่เที่ยวบินที่ TG 974เป็นเส้นทางการบินที่กรุงเทพบินไปยังมอสโกนะครับแต่อาจจะมีการล่าช้ากว่ากําหนดการตามปกตินะครับ นอกจากนี้เที่ยวบินที่ TG 916กรุงเทพลอนดอนเที่ยวบินที่ TG 922เส้นทางกรุงเทพแฟงเฟิร์ตและก็เที่ยวบินที่ TG 962เส้นทางกรุงเทพสตอกโฮมนะครับสามเที่ยวบินนี้3มเส้นทางนี้ณนะขณะนี้บอกว่าสามารถที่จะเปิดการบินได้แล้วนะครับค่ะจากเที่ยวบินในช่วงเวลากลางวันของวันที่28กุมภาพันธ์นะคะก็มาดูเที่ยวบินในช่วงเวลากลางคืนกันบ้างซึ่งในช่วงของเที่ยวบินกลางคืนเนี่ยจะทําการบินตามตารางบินปกติซึ่งผู้โดยสารต้องมาทําการเช็คอินใน คืนวันนี้นะคะวันที่28กุมภาพันธ์ในส่วนของบริษัทก็จะทําการบินเที่ยวบินที่ TG 507และ TG 508เส้นทางกรุงเทพมัสกัตในวันที่28กุมภาพันธ์โดยจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการบิน,นะคะ่ะโดย จะไม่ไปแวะที่การะจีและมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินที่ TG 345และ TG 346เส้นทางกรุงเทพละฮอรทั้งไปและกลับซึ่งตามกำหนดการเดิมเนี่ยค่ะเที่ยวบินนี้จะต้องบินในช่วงเวลากลางคืนของวันที่28กลกุมภาพันธ์การปรับเปลี่ยนดังกล่าวค่ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและดูแลผู้โดยสารตามมาตรฐานสากลน,นะคะสาหรับคุณผู้ชมหรือว่าผู้ที่ถือบัตรโดยสารในเส้นทางที่บริษัทยกเลิกทางบ บริษัทได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารเส้นทางที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดคุณผ,ผู้ชมหรือว่าผู้โดยสารทุกท่านที่จะเดินทางในเส้นทางดังกล่าวนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดหรือว่าตรวจสอบตารางการบินได้นะคะที่เว็บไซต์ Thaiairways.com หรือว่า ไทยคอนแทคเซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์023561111สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะการตรวจสอบช่องทางน,นี้น่าจะถูกต้องและก็ตรงอัปเดตท,ที่สุด <c oughs> นะครับยังไงถ้าเกิดจำเป็นที่จะต้องเดินทางจริงๆก็ลองโทรศัพท์ไปตรวจสอบกันดูนะครับ <c oughs> นอกจากนี้ทางด้านของนายสุมเมธดำรงชัยธรรมนะครับกรรมการผู้มนวยการใหญ่ของบริษัทการบินไทยก็บอกนะครับว่าการปิดน่านฟ้าประเทศปากีสถานจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานนั้น ส่งผลกระทบนะครับกับเส้นทางการบินของการบินไทยทั้งที่บินไปยังปากีสถานและก็เที่ยวบินที่ต้องบินผ่านน่านฟ้าไปประเทศต่างๆ11เมืองในยุโรปทําให้เมื่อวานนี้นะครับการบินไทยจําเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินหลาย1ิบเที่ยวและก็ยอมรับนะครับว่าการยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าวเมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะมีผู้โดยสารได้รับผลกระทบตกค้างเนี่ยหลายพันคนซึ่งการบินไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลผู้โดยสารตามหลักสากลหากเที่ยวบินต้องยกเลิกหรือว่าล่าช้ามากกว่า6ชั่วโมงด้วยการจัดหาที่พักให้นะครับ วันนี้ก็มีการเปิดเผยจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าได้มีการดูแลนักท่องเที่ยวที่ตกค้างนะครับมีการจัดหาที่พักให้แล้วก็มีรถรับส่งจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังที่พักบริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะครับ แน่นอนนะคะอย่างช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังมีรายงานว่ามีจํานวนผู้โดยสารที่ยังอยู่ในพื้นที่อาคารผู้โดยสารเป็นจํานวนมากนะคะดังนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าไปชี้แจงทําความเข้าใจกับเที่ยวบินที่ยกเลิกว่าสามารถรดําเนินการอย่างไรได้บ้างอย่างที่เน้นย้ําไปก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินนั้นจะไม่มีการคิดเรื่องของค่าธรรมเนียมซึ่งถือว่าไปเป็นตามมาตรฐานสากลส่วนการช่วยเหลืออื่นๆสําหรับใครอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางขยายเวลาการเดินทางให้มากอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นไปตามกรณีไปเพราะ ทั้งหมดก็เพื่อความปลอดภัยของผูดด้โดยสารเองต้องติดต่อไปอยังสายการบินนะครับชเชื่อว่าปัญหาแ,แบบนี้น่าจะมีแนวทางในการเยียวยาที่พูดคุยกันได้นะฮะ